ดเอาเหรียญอ่ะไม้ธนูด้านนั้นเจ้าขวดก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีแถวไอ้สมุทรสงครามแล้วเขาเป็นมหาเศรษฐีได้ไงอ้าวรอห้าพระราชาที่ดินให้เอาเหรอพระราชทานได้เลยเออแล้วเราไปรู้ประวัติอะไรเขาขนาดนั้นรู้สึกยังไงมั่งเฉยเฉยนุ๊กเฉยเฉยอ่ะเออเพราะว่ามันกำลังอิ่ม ไม่เนี่ยจะพามาดูบ้านล้างรู้สึกไงตื่นเต้นนุ๊กตื่นเต้นแล้วเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมก็ยังไม่เห็นกับตาไม่เชื่อไม่เชื่ออยากเห็นกับตาก่อนใช่ไหมเออใช่อ๋อโอเคไม่รู้ไปไปก็ได้ป๋าไม่เคยเข้ามาสุดในนี้ใช่ไหมไม่เคยเคยเข้ามาแต่ต้นเข้ามาทำอะไรเกิดมาคราวนั้นเอาของมาส่งมาแล้วข้างขวามือนี่มันเป็นไอ้นี่นะสนามกอล์ฟซ้ายมือเนี่ยไม่ใช่ครับเนี่ยครับเข้าไปข้างในถ้าบ้านปัญญามันจะมันต้องมีเขียนชื่อมันอยู่บ้านปิยภูมิอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยบ้านนิรันดร์คุณอะไรเงี้ยเนี่ยบ้านล้างเฮ้ยอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงป่ะยังถ้าพูดตามหลักมันก็ไม่ใช่บ้านล้างหรอกคือมันก่อสร้างแล้วมันสร้างไม่เสร็จนั่นเองใช่เหรอเออที่น่าใช่บ้านล้างถ้าบ้านล้างเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงอย่างนั้นน่ะรูปทรงอะไรนี่บ้านหลังนี้ก็เคยมีคนอยู่นะเว้ยหลังไหนเนี่ยที่ว่ารู้ได้ไงว่ามีคนอยู่โอ้โหดูการไอ้นั่นก็รู้แล้วเนี่ยสำเร็จรูปแล้วเนี่ยอะไรสำเร็จรูปเนี่ยเขาสร้างเกือบสำเร็จรูปแล้วเนี่ยเหรอแต่ไม่มีคนมาอยู่แล้วนี่เนี่ยเขาบอกหลังเก้าหลังนั้นเนี่ยไหนเนี่ยเออในเนี่ยบางคนพวกมันมาเห็นมากไปมันเห็นลึกไปมันก็เป็นขยะเข้ามาอยู่แต่ถ้าพูดตามหลักเข้ามาอยู่มันก็น่ากลัวกันในยุคทางเป็นป่าเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จเลยนะก็ยังสร้างไม่เสร็จดิเพราะว่าพื้นเพิร์นอะไรก็ยังไม่ได้ปูเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จสร้างขึ้นโครงอย่างเดียวเออมันก็อาจจะมึงมาจองเนี่ยแล้วพอมึงไม่ถูกใจมึงก็ไม่เอาใช่ยอมเสียเงินจองไปแต่ข้างในก็น่ากลัวเหมือนกันไม่หรอกมันเป็นป่าดิถ้ามันโล่งๆมันก็ไม่น่ากลัวเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเส้นนี้ไงก็ถึงบอกเขาอยู่ใกล้แค่นี้เขายังไม่กลัวเลยเออเขาอาจจะไม่ได้ผ่านเส้นนี้ก็ได้ถ้าบ้านล้างอะคือมันต้องอยู่ในป่าอยู่หลังเดียวโดดๆอย่างนั้นเขาเรียกบ้านล้าง
อันนี้ก็หลังกันนะตั้ง9หลังนะก็มันไม่มีคนมาอยู่อะให้ป๋ามาอยู่มาปะล่ะลบมึงทำให้เสร็จดิกูยังไม่อยู่ดูกล้าเปล่าจริงเปล่าต้องทำให้เสร็จนะต้องทำให้เสร็จนะบ้านอยู่ปีๆไม่ชอบอ่ะโอ้ยต้องทำให้เสร็จนะเหมือนกับเป็นบ้านเลยนะนอนละเออกลัวไหมถามจริงนี่กลัวเฉยไม่กลัวเฉยเฉยมันไม่มีอะไรจะน่ากลัวเพราะเราไม่ได้ไปลบหลู่เลยเราไม่ได้ลบหลู่เขาที่มาอะไรกับเราอะไรนะถ้าเกิดสร้างเป็นรูปร่างเงี้ยมาดิกูจะอยู่ให้ดูใครก็จะมาสร้างให้ป๋าก็มึงบอกถ้าให้กูมาอยู่อ่ะกูอยู่ได้นะแต่แม่งไกลตลาดไปหน่อยนะเออก็บอกถ้ามาอยู่พวกนี้มันต้องมีแบบรถส่วนตัวพอไม่สร้างปุ๊บแบบพวกหญ้าเยอะต้นไม้มันขึ้นมันก็เลยดูน่ากลัวบ้านก็3ชั้นเลยนะมีมอไซค์มันยังไม่เห็นกลัวสรุปไม่น่ากลัวใช่ไหมส่งไม่ให้จอดอยู่ไม่บอกเนี่ยบ้านล้างมาผ่านบ้านล้างมาแล้วเดี๋ยวทำหน้าเล่นกล้องเลยไอ้เนี่ย